ดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะก็พยายามดูแลตัวเองมีความสุขเติมความสุขให้กับตัวเองเยอะๆแล้วก็พยายามไม่แบบบ้าบอรับมันซะทุกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราก็มีงานเป็นลิขสิทธิ์ของเรามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าพอเจอกระแสแม่ย้อยเข้าไปอีกมันก็เลยเหมือนกับน้ำมันที่ราดเข้าไปในกระทะในกองเพลิงแล้วมันก็ต้องขอบพระคุณมากๆเพราะว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกทุกคนก็คือให้การแบบต้อนรับมาอย่างดีงามมากเลยขอบพระคุณจริงๆแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าเราเนาะแบ่งระยะนิดนึงแบ่งเวลาเพราะว่าอยากเจอหน้าแม่บ้างแล้วก็อยากจะเห็นหน้าตัวเองในกระจกบ้างเพราะบางทีมันก็วิ่งสู้ฟัดวันลีขนาดนั้นไม่ไหวเพราะตัวใหม่เองก็ทำงานมาไม่เคยหยุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเปิดช่องไฟเติมความสุขให้ตัวเองด้วยดีกว่าเพราะว่างานจะได้มีคุณภาพพี่ใหม่คะหลายคนคิดถึงการแสดงพอพี่ถึงเหมือนมาเปิดการแสดงอย่างเงี้ยเปิดจุกเปิดจุกงานแสดงก็จะหลั่งไหลเข้ามาก็มีนะคะคือจริงๆก็เป็นมีมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดจุกอันนี้ก็คือใหม่ก็มีพี่ๆน้องๆในวงการให้การเหมือนแม่ตาน่ารักแล้วก็ชวนมาตลอดแต่ว่าบางทีโดยวันเวลามันยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็พอเราได้มาเจอเรื่องย้อยแล้วทุกอย่างลงตัวก็เลยโปะเช๊แต่นี้พอมาเล่นย้อยเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นแบบก็มีพี่ๆน้องๆในวงการก็ยังคงโทรกันมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีมากเพราะว่าเราเป็นนักแสดงรับจ้างนักร้องรับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาเห็นคุณค่าและให้เกียรติเราและคิดว่าใหม่ทำได้ใหม่ก็น้อมรับไว้แล้วก็พิจารณากันว่าวันเวลาลงตัวไหมแล้วบทบาทโอเคไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าย้อยบทค่อนข้างสุดยอดอ่ะบทดีมากๆเพราะฉะนั้นใหม่เองก็ต้องแข่งกับตัวใหม่เองนี่แหละถ้าใหม่จะไปเล่นอะไรบ้าบอใหม่ก็ต้องแบบเฮ้ยแบบมันดีเท่าย้อยไหมแล้วดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือยากขึ้นไหมคะเพราะว่ากว่าจะได้บทที่มากกว่างานง่ายไม่เคยโทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ อยากให้โทรมามากนะคะแต่ว่าจริงๆหมายว่ามันก็เป็นความท้าทายเป็นสิ่งดีงามมากมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้มีโอกาสที่เราได้แบบฝึกปรือตัวเราเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะหมายเชื่อว่าทุกคนเราจะยืนอยู่ในวงการมานานแสนนานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกปรือตัวเองอยู่เสมอหมั่นรับมีดให้คมแล้วก็ไปข้างหน้าต่อไปพัฒนาตัวเองจะได้เห็นเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้ไหมคงไม่ครับเพราะตอนนี้ทัวร์พี่ใหม่ไปจนถึงธันวาแล้วแล้วก็คุยกันไว้ 3-4 เจ้าแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว่าบทย้อยร้อยแรงมาเขาแรงจริงค่ะก็คือทำให้ต้องคัดเลือกบทที่แบบเข้มข้นขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นการดีนะคะไม่ใช่ว่าเราเรื่องมากแต่ว่าจริงๆการที่เราเรื่องมากแล้วเราต้องดูแลเรามีแฟนคลับที่ต้องดูแลเรามีตัวเราเองที่ต้องดูแลเพราะว่าเราไม่ได้แบบเกิดมาเมื่อวานที่แบบเฮ้ยรับเล่นไปเถอะอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะรู้สึกผิดต่อตัวเราเองว่าเฮ้ยมีแฟนคลับเฝ้ารอแล้วตัวเราเองเฮ้ยคุณใหม่รับอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใหม่ก็จะรู้สึกว่ามันได้ค่อยสกรีนตัวเองแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเพราะบางทีก็ต้องยอมรับว่าพอใหม่ห่างหายจากงานแสดงไปพักใหญ่เนี่ยงานเพลงมันเป็นอะไรที่มันเป็นเมเจอร์ไลน์อยู่แล้วเพราะมันเป็นเมเจอร์ไลน์มันก็มาตึ๊ดยาวนานมาจนถึงมกราธันวาอะไรเงี้ยแล้วก็มันใช้เวลาไม่นานมากเพราะฉะนั้นก็โอเคไงสำหรับงานเพลงแต่ที่พวกงานละครที่เราจะต้องแบบปิดการรับคอนเสิร์ตทั้งหมดเพื่อจะทุ่มเทให้กับละครอย่างที่ใหม่ทำกับย้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบโหคุ้มค่าแบบคนดูแล้วแบบโอ้โหแบบน่าเหมือนเจอมะนาวดองอะไรเงี้ยพอปิดรับละครใหม่แล้วพอปิดคอนเสิร์ตเพื่อจะรับละครนี่ต้องทำให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นยังไงนะพี่ค่าตัวอะไรหมายถึงว่าพอเราพักคอนเสิร์ตเพื่อไปรับละครเงี้ยทำให้ค่าตัวเพิ่มจะไปก็จริงๆแล้วพี่ใหม่ก็ค่อนข้างตัวก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ถามว่าถ้าย้อนไปปีนี้ปี2019ใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วพี่ใหม่มีครบรอบ30ปีใหม่เดิมระแล้วก็สัญญากับพี่ออฟกับทางทีมโครงการเอาไว้ว่าโอเคจริงๆใหม่เล่นไม่ได้เลยเพราะถ้าใหม่มีคอนเสิร์ต30ปีใหม่จะไม่สามารถไปแสดงละครนี้คือไม่ยอมทำงานทับไลน์ปรากฏพี่ออฟบอกไม่พี่รอย้ายมา2ปีพี่จะรอเองเพราะฉะนั้นโอเคงั้นให้หนูเล่นกับพี่3เดือนแล้วพักหนูไปอีก3เดือนนะเพราะหนูจะไปอยู่ไอ้แอมใหม่คอนเสิร์ตก่อนอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเวลาเรามีคอนเสิร์ตครบรอบเนี่ยค่ะจริงๆงานถล่มทลายอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเราต้องอัพค่าตัวมันกลายเป็นว่าเงินเราหายไปเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับงานที่เรารักงานที่เราเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเงินมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญทั้งหมดแต่ยังอยากได้อยู่จ้างได้ค่ะค่ะอันนี้เรารับอยู่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นกวาดรางวัลหลายๆสาขาโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณใหม่รู้สึกดีนะคะคือก็จะเป็นพี่ป่าหน้าอาหรือพี่ๆนักข่าวทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังก็พูดแบบนี้ก็คือเคยคุยกับคุณแม่แล้วก็บอกเองว่าวันแรกที่เรารับเล่นวันแรกที่เราอ่านบทวันแรกที่พี่ออฟพี่แดง
ทีมงานช่อง3พี่ปูโพลี่ทุกคนแบบว่าเชื่อมั่นในตัวใหม่มีความสุขเมื่ออยู่ในกองถ่ายเห็นเราเล่นแล้วแล้วสำเร็จเนี่ยแฟนคลับแฮปปี้นี่หมายว่าโอ้โหยิ่งกว่าแบบดาวล้านดวงคือมงลงทุกสถาบันทุกสาขาอยู่แล้วแต่ถามว่ารางวัลเป็นเรื่องของเกียรติยศเป็นเรื่องของความดีงามของความหายเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าหมายจะต้องโอ้โหเพ่งเล็งรางวัลหมายจะต้องนั่งอยากได้รางวัลเพราะจริงๆได้รางวัลหัวใจของคนนี่แบบว่ายากกว่ารางวัลธรรมดาอีกเพราะฉะนั้นแฟนให้การต้อนรับขนาดนี้ใหม่แบบคือแบบนอนนี่แบบเออแบบนอนตายตาหลับแล้วว่ะจริงๆแต่รับค่ะละครเวทีแหละครับพี่ใหม่ผู้จัดละครเวทีแบบทักทายให้เข้าไปร่วมละครเวทีเพิ่งเกิดในปีนี้ไม่ครับละครเวทีเนี่ยเคยคุยกับพี่บอยกันไว้สักพักใหญ่แล้วแต่พี่ใหม่อาจจะด้วยสุขภาพพี่ใหม่ไม่ใช่เป็นคนแบบคือย้อยร้อแรงมาจริงแต่ละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใช้พลังแรงเยอะมากแล้วเรียกว่าต้องอันนี้ต้องปิดจ็อบจริงๆไม่ทำอย่างอื่นเลยแล้วก็มีเวลาให้กับมันจริงๆแล้วพี่ยอมรับว่าโอ้โหเคยไปเล่นมาตอน4ปีที่แล้วอะไรเงี้ย4 5ปีก็แบบโอ้โหคือทุกย่างก้าวทุกนาทีมันคือละยากเหลือเกินน่ะทานอะไรผิดก็ต้องแบบโอ้โหไม่น่ากินเข้าไปเลยคือทุกอย่างมันสดเหลือเกินอะไรเงี้ยครับเรื่องแผ่นดินของเราครับที่ราชดาลัยเธียเตอร์ตอนนั้นครับแล้วอย่างนี้เรื่องของสุขภาพดูแลคือดูแลไหมดูแลเพราะว่าอย่างเนี้ยเร็วๆนี้รู้สึกงานมันทุกวันเลยแล้วงานไม่เหมือนกันเลยสักวันก็เลยรู้สึกว่าคือจริงนั่งร้องไห้กับจักรแล้วว่าไม่ไหวแล้วคือใหม่ได้พยายามเราก็พยายามแบบเลือกแล้วก็คัดเฉพาะที่เราจะทำได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกดีนะที่ทุกคนรักเราแล้วก็ให้งานเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปถึงแล้วลมจับใส่เขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดช่องไฟแต่สุดท้ายมันเป็นงานที่ทรงเกียรติหมดเลยแล้วแบบถ้าใครเซโนก็บ้าแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมีสติในการไปทำงานแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างที่ใหม่บอกใหม่เราต้องรักตัวเองก่อนเพราะมีคนรอรักเราอยู่ต้องเยอะถ้าเดินออกไปแล้วแบบไปแบบโพเพใส่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมชีไม่มีพลังเลยแล้วใหม่ว่ามันเสียมากกว่าได้ฝากด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ